ตอนนี้เราเข้ามาถึงห้องพักแล้วเตรียมตัวจะนอนแล้วแม่บอกเธอตัดแล้วเหรอฮะห้องพักก็ดูดีน่ารักมากสไตล์ญี่ปุ่นนะเนาะเล็กๆแคบๆแต่ว่านอนหลับสบายดีก็วันนี้นอนกับเพื่อน2คนนี่ปรับแอร์ยังบากมากปรับยังไงก็ยังร้อนอยู่เพราะว่าเขาเปิดเป็นฮีตเตอร์แน่ๆเลยร้อนนะดิเพื่อนมันคงจะไม่นอนนะคะวันนี้เราต้องตื่น6 โมงเช้าเพื่อที่จะอาบน้ำแต่งตัวเพราะรถออกตอน7 โมงแล้วก็สแตนบายที่นู่นไปถึงประมาณสัก8 โมงแล้วก็แต่งหน้าเตรียมตัวก็ถ่ายประมาณ11 โมงเช้านะคะแต่เพื่อนอะยังเวทอยู่กับผู้ชายอยู่เลยค่ะยังคุยกับผู้ชายอยู่เลยค่ะแฮร์รี่จะขอตัวนอนแล้วสักชั่วโมงนึงก็ยังดีเดี๋ยวไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวไม่ได้พักเดี๋ยวหน้าไม่กินแป้งเดี๋ยวไม่เฟชชี่กูดไนท์นะคะฝันดีค่ะ